จังหวัดตากจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ค่ะที่อาคารกิตติคุณอำเภอเมืองจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนผู้แทนองค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามถวายพระพรจึงมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเริ่มต้นด้วยศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรศาสนาซิกประกอบพิธีอธิษฐานขอพรจากพระศาสดาและศาสนาพุทธพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลนอกจากนี้จังหวัดตากยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2561จำนวน3รายนับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้จันโทมุปปปะติยิจิตังบริปารกายานะแม่ดิสานะประเภทแม่ของพิการอันอาจารย์อิสุปคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ดีเด่นก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านและ